ขอดูนี่แป๊บเทปแคสมันเป็นร้านเชลเลอร์นี่หว่าคุยอะไรเอ็มล็อกเหรออะไรอ่ะบอมบาดสักตัวเอ๊ะมาดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยอันอะไรแล้วกันคืออะไรอ่ะเหมือนมีดอ่ะ Someone got sticky fingers เพียงพูดเราไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปรับในนี้ได้ดูยากมากเลยแป๊บนึงนะแมปอะไรอ่ะวัวเอ็ดปะหรือว่าพระตอมฮอยวะไม่นะเฮ้ยไอ้นี่นี่พ่อเอ็ดนะพ่อเอ็ดมันเอาปริมิตในซอมพอยต์ไปใส่พ่อเอ็ดวันที่13เอ๊ะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมะร้านเติมโค้ดเกมเนี่ยรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยเนี่ยลดสูงสุด 25% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเกมเพย์มาวันที่8อีก3วันครับขอดูหน่อยดิมีอะไรให้แบบอ่าน Legend Upgrade Level Up Your Legend to Upgrade Your Armor and Ability Separate Breakout Reward Free to Play Cosmetic and Skin Weight Fat Line Fat Line Fat Line มาครับ Fat Line Recolor ย้อมแมว Fat Line กลับมาแตงสวย Thunderdome Strike Mix Tape อุ้ยเปลี่ยน Thunderdome เอ้ย Thunderdome เอ้ย Thunderdome มันคือตรงไหนวะ Thunderdome ไม่ขิงแขนไม่ใช่เอามันเป็นมิกเทปอะซีซั่นนี้เป็นรูปมีดที่ไลฟ์ไลน์เล่นตะกี้แน่ๆเลยที่ไลฟ์ไลน์แบบควักออกมาเล่น New update coming with Apex Legend Break อ้าว Overdrive แป๊บนึงนะมันน่าจะเปลี่ยนเยอะมากอะ Legend upgrade Introducing the Legend upgrade system and in-game match progression system that deepen the Apex Legend Battle Royale experience by allowing you to tailor your legend to your playstyle. This new feature will restart with each match. Earning EVO will now level up your legend over the course of the game, dropping your armor tier and unlocking unique upgrade. Up ยังไงอ่ะ Will be limited to Battle Royale mode with breakout. แล้วแรงอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเอามาแค่มาในโหมดธรรมดาก่อนมั้งLegend Armor and Shield Core What is Shield are no longer a loot item ไม่มีเกาะบนพื้นแล้วไม่มีเกาะบนพื้นแล้วอ่ะก็คือต้องอัพเกาะ Only Legend Armor is filled by a Shield Core which contains the current Shield HP Shield Core can be swapped or dropped at any time as with previous ก็คือดรอปเกาะได้แหละแล้วศัตรูจะดรอป Shield Core แทนไม่ดรอปเกาะแล้วอ่ะก็คืออารมณ์ประมาณว่าแทนที่จะสับเกาะโอเคงั้นในอนาคตคือแทนที่เราจะสับเกาะมันจะเป็นการดูดเกาะออกมาแทนก็คือดูดแล้วดูดเลยมันจะไม่มีการสับเกาะแบบสับเกาะโบแล้วคือไม่มีละมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นการเติมแทนอะคือสับเกาะได้อยู่แต่เป็นเรียกว่าเติมเกาะดีกว่าแต่ต้องใช้คำว่าเติมเกาะมันเหมือนเป็นน้ำที่เราหยิบออกมาแล้วแบบหยิบออกมาเลยอะ Overcharge picking up higher level shield core will temporarily overcharge your armor adding extra shield healthอ๋อก็คือสับเกาะคือสมมติว่าคุณเกาะขาวฆ่าคนเกาะม่วงได้คุณหยิบไอ้ชิลคอสีม่วงขึ้นมาคุณจะได้เกาะม่วงมา30วิแล้วเดี๋ยวมันจะกลับไปเป็นเกาะของเราก่อนหน้าหรือว่าถ้ามันอัพเลเวลได้ก็จะอัพเลยเนี่ยมันบอกว่า picking higher level ชิลคอก็คือต้องสูงกว่าเท่านั้นคือสมมติว่าคุณขาวแล้วคุณเก็บม่วงหรือแดงขึ้นมาผมว่ามันน่าจะกลายเป็นม่วงหรือแดงไปแป๊บนึงเดี๋ยวรอเล่นจริงๆกัน
earning evo player will earn evo point from many call action like dealing damage ก็คือทำดาเมจหรือว่านี่ไงโอเคทำดาเมจน็อกหรือว่าช่วยน็อกฟินิชเชอร์หรือว่าเก็บของเนี่ย evo cash เนี่ยมาจากแคปแพ็คเกจหรือว่าวอลคีหรือว่าแบบวอลเท่านั้นมั้งอาจจะมีในกล่องก็ได้ก็คือจะได้ evo point มาแล้วก็ squad wipe ชูบใช้เซอร์เวย์บีคอนหรือพวกสแกนวงอะไรอย่างนี้ฆ่าหมามันจะเอาหมากลับมาแล้วก็ทำทรายเอาเสร็จเอา Evo Harvester คืออะไรวะนี่ไง Evo Harvester คือเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่ออัพเกาะก็คือต้องฟาร์มแทนนั่นแหละคือแทนที่เราจะไปฟาร์มเอาเกาะหยิบเกาะขึ้นมาจากพื้นเลยเราก็ต้องทำเป็นออบเจกตีฟแทนเพื่อเอาเกาะโอเค Evo Harvester will randomly spawn on every BR map with a delay activation during the first ring ก็คืออารมณ์มันเหมือน AirDropน่าจะเป็นอารมณ์มันเดี๋ยวมันน่าจะมี Airdrop มี Crafter แล้วก็มี Evo Harvester ที่อยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาแล้วพอเราไปเก็บปุ๊บได้แต้ม Evo ที่เอาไว้อัพเกาะสินะโอเค Legend Upgrade and Armor will only impact Battle Royale Mode Mixtape Mode will not have upgrade โอเคคำว่า Battle Royale Mode เนี่ยรวมแรงไหมถ้ารวมแรงคือแบบปรับตัวทุกคนเลยนะแต่แบบเฮ้ยมันปรับเยอะจังวะ Evo Cash New Rare Loot Item that contain raw Evo ก็คือเก็บปุ๊บเพิ่มอัพเวลเกาะสินะคำว่า Evo เนี่ยมันไม่ได้แค่เกาะนะเพราะว่ามันมีให้เลือกนี่ด้วยเนี่ย Legend Upgrade เหมือนมันจะเลือกอัพสกิลอัพเกาะแล้วก็อะไรไม่รู้อะสักอย่างนึงเฮ้ยแต่เกมมันกล้าเปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอวะได้นี่นายเอฟเฟคแรงรีโหลดอันนี้เดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีนึงเพราะมันจะมีอีกเซกชันนึงเลยให้อ่านเรื่องแรงอันนี้อันเดิมดีกว่าเอาเชี่ยแม่งอันเดียวหมดเลยโอเคมันไม่ได้แยกนะเดี๋ยวอ่านแล้วกัน We are passionate about delivering the world most fun and rewarding shooter experience. We recognize that not everything we try work as intended. ก็คือ the level required to going back down to 20. No. เรื่องนะ and split. ก็คือจะมี reset season ละก็คือตอนนี้มัน90วันมันอาจจะทำเป็นเหมือนเดิมคือ45วันทุกคนเริ่มที่1 RP ก็คือ reset แรงกันแหละแล้วก็ตอนรีซีซันอ่ะจะดรอป6ดิวิชันซึ่งแรงหนึ่งมี4ดิวิชันก็คือจากสมมติว่าผมมาสเตอร์ตอนจบซีซันมันจะดรอปผมเหลือแพลตินัม2เอ้ยไตแพลตินัม2 Player will receive a rank tier badge for the highest rank they have achieved at the end of the season ก็คือมันมีแรงตกแล้วและว่า highest rank เนี่ยไม่น่าจะรวม PDA ไม่งั้นเดี๋ยวมันเฟ้อมันน่าจะหมายถึงสมมติว่าถ้าคุณแรงมาสเตอร์แล้วตกไปใดคุณก็จะได้เหรียญตราของมาสเตอร์อยู่ดีแต่ PDA น่าจะแบบโหดเหมือนเดิม Transparent scoring scoring will be moving to more transparent model similar to the past season hidden skill rating will have no influence มึงต้องทำแบบนี้ตั้งนานแล้วไม่ใช่ให้กูเล่นแรงบรอนซ์ที่กูเจอ Predator โอเคคือก่อนหน้าเนี้ยแม่งกูกดแรงบอลเจอห้อง PDA คือแบบ fuck นั่นเป็นอีกเหตุผลที่ผมไม่เล่นแรงซีซั่นนี้เพราะแบบแม่งเหนื่อยอ่ะทำไมฉันต้องไต่หมื่นกว่าแต้มด้วยแบบด้วยห้อง PDA วะแม่งไม่แฟร์ชิบหายเสีย20แต้มตอนเข้าโอเค eliminating scoring elimination score continue scaling with placement ก็คือยิ่งอันดับดียิ่งแต้มคิวเยอะขึ้นThere will be no hard cap placed on the number. ไม่มีจำกัดแล้วว่ะแต่ว่าหลังจากคิวที่6จะมีค่าแค่ครึ่งหนึ่งหลังคิวที่6มันก็ไล่ยิงถ้าเป็นพวกไล่ยิงอะโบนัสมาดูสิเฮ้ยอะไรอะของใหม่เหรอของใหม่ว่ะถ้าคุณติดท็อป5โอ้ถ้าติดท็อป5คุณจะได้แรงแบบท็อป5เรื่อยๆถ้าคุณได้ท็อป5เรื่อยๆคุณจะได้แต้มโบนัสเว้ยchallenger bonus earn 50% bonus on elimination ก็คือยิงคนแต้มสูงได้แต้มเยอะขึ้นแล้วถ้าฆ่าได้หลังคิวที่6จะได้รับเต็มอยู่ดีด้วยโอเค matchmaking ดูสิ we will be matchmaking based on rp value closely as possible and will not be using tier based lobby like prior ขอบคุณมากๆครับที่ใช้ระบบนี้ไม่อยากเจอ pd แต่ห้อง silver ห้องบอนขอบคุณครับ structureThis is another area that we monitor closely and consider it all of your feedback. promotional trial. ไม่มีสอบแล้วทุกคนไม่มีสอบแล้วครับระบบเหี้ย ไม่มีสอบแล้วนะครับ
ไม่มีสอบไม่มีสอบขึ้นและไม่มีสอบตกครับ demotion and demotion protection will remain เอ้ยเฮ้ยมีการสอบตกอยู่มีการตกแรงอยู่แรง TRP requirement will have some increase อาจจะแรงขึ้นยากขึ้นโอเคมิกแทมิกเทปแมปใหม่ Thunderdome โอเคแต่เท่ดีนะแต่มิกเทปไอแมปปั๊มเวลนะที่เข้าไปมีบอทเดิน WASD แล้วก็กดสกิลอยู่กับที่แล้วก็ยิงกำแพงอะนะเออฮะมึงทำแมปมาแต่มันก็จะเป็นที่ของไอผู้คนเหล่านั้นอะนะโอเคเอาเลย performance เฮ้ย performance mode current gen console console คุณรู้ไหมว่า Apex Legends เป็นเกมที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ที่20ติ๊กคุณเข้าใจไหมปาโลอะไรเงี้ยเขาไป120ติ๊ก60ติ๊กกันหมดละไอ้Apex 20ติ๊กครับอันนี้อันไอ้ performance mode คือจอของคอนโซลเราไม่สนใจเนาะ breakout reward sick legend will be unlocked for everyone throughout the season ก็คือแบบได้หมดเลยสินะ complete challenge with this challenge to earn special breakout reward including permanent unlock for the feature rank legend the reactive top tier fat line ฮะเอ๊ะแจก fat line ที่เป็นของเบนทัพาร์ทเวล110ด้วยการทำเควสอย่างนั้นเหรอก็ป๋าดีก็ใช้ป๋าดีโอเคสงสัยก่อนหน้านี้แบบเอาไปเยอะละแฟตไลน์ว่ะแท็ก and the retirement of club อ้าวไม่มีคลับแล้วครับเออดีแล้วล่ะผมไม่รู้ว่าแม่งเอามาทำไมเหมือนจะเท่ตอนแรกอะแต่แบบเอามาทำไมวะ the new visual indicator will appear ahead of your username wherever it is shown ก็คือไม่มีคลับแต่มีแท็กจะเป็นเหมือนไอคอนแทนแท็ก R34 character long unlimited to offer and can be updated as often คือยังไงนะไม่รู้อ่ะไอ้ยะไม่รู้เดี๋ยวรอดูของจริงเลยครบรอบ5ปี collection event แล้วก็ limited time mode ใหม่ community create reward to unlock the brand new LTM straight shot this mode drop you into event quicker เอ้ยอันนี้โอเคน่าจะเป็น battle royale size แบบ size mini แบบลงไปแบบมีแค่2เมืองของเต็มๆซัดกันโดดลงไปซัดเลยผมว่ามันอาจจะกลายเป็นโหมดมันอาจจะกลายเป็นโหมดคล้ายๆไอ้โหมด3 strike อ่ะมันน่าจะอารมณ์เป็นประมาณแบบเน้นนัวเน้นแบบลงไปแล้วนัวเลยอะไรเงี้ยไอ้โหมด straight shot เนี่ย see you on the drop sheet หมดละแล้วเดี๋ยวมี gameplay trailer วันที่8อีกทีนึงได้เรามาดูอีกรอบนึงมั้ยว่าแบบเผื่อเราเห็นอะไรบ้างอันเนี้ยเหมือนอันเนี้ย Storm Point เว้ยดูต้นไม้ดิอันนี้ Storm Point ดูท้องฟ้าด้วย Storm Point เนซี่น่ะทะเล So hero what's the plan How about อันนี้ต้องเกลเก่าอ่ะอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นเวอร์เอทสกายฮุกมั้งถ้าหันซ้ายอ่ะน่าจะเจอสกายฮุกหรือเปล่าไม่ใช่ดิอันนั้นมันตึกซิมเมอร์ดิวะอันนี้แคปิตอลแฟรกเมนต์อันนี้คือแฟรกเมนต์ไอ้ไลฟ์ไลน์คืออะไรอ่ะไลฟ์ไลน์คืออะไรหืมมันไม่ใช่ตะบองมันเป็นมีดอ่ะ Let's do some shopping มันได้คุณมันดึงปืนมาทั้งของแต่งหมดเลยตะกี้อ่ะมันได้ของแต่งไปแต่งแบบหมดเลยนั่นๆๆอะไรอ่ะเหลือว่ามันจะเอาอาวุธมีลีมาไม่รู้เดี๋ยวรอดูแล้วกันเฮ้ยรีเวิร์กป่าวะมันอาจจะรีเวิร์กนะว้าว that view is a work of art the view being me of course both are very arty ด้านขวาเวอร์เอทplace up after we destroy real legends hey you ready for another round shooter อะไรท่านดูอะไรอยู่อะไรแกรอเ
ราดูเกมเพลย์เทเลอร์แต่มันปรับเยอะมากอะปรับแบบว้าวไนซ์